รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เราจะใช้มะม่วงด้วยความที่วันนี้โจทย์ของเราเป็นมะม่วงเราก็เลยใส่มะม่วงสุกลงไปด้วยถ้าพูดถึงมะม่วงสุกเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จริงๆนอกเหนือจากข้าวเหนียวมะม่วงช่วงผมไม่ได้หรอกบอกเลยอร่อยอร่อยสูสีสูสีสูสีเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากมะม่วงมาหั่นคุณจะเข้ามาสูสีได้ยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะคะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับโจทย์วันนี้คืออะไรฮะมะม่วงคุณจะทำเมนูอะไรฮะถ้าคุณได้โจทย์เป็นมะม่วงสุก Mango Cheese Pie แต่ไหนๆคุณพูดชื่อเมนูแล้วคุณก็ทำก่อนสิทำก่อนได้ไปชมกันเลยคุณนานามาในเมนู Mango Cheese Pie มะม่วงชีสพายรสชาติแสนอร่อยทานคู่กับข้าวแตนกรุบกรอบปะทะกับของคุณเท็ดดี้นั่นก็คือเครปข้าวเหนียวมะม่วงแป้งเครปที่หอมละมุนห่อหุ้มข้าวเหนียวมูนและมะม่วงไว้ภายในแล้วราดด้วยซอสกะทิรสชาติหวานมันวันนี้เราจะใช้มะม่วงสุกกับมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยมีข้อดีคือเวลาเขาสุกแล้วเนี่ยเขาจะหอมแล้วก็มีความหวานที่เป็นเอกลักษณ์จะปลอกไปเลยใช่เราก็จะป้องกันมะม่วงของเราเปลี่ยนสีง่ายๆนะคะด้วยการเอาน้ำมะนาวใส่แล้วก็ถูเราไม่กลัวแบบความเปรี้ยวของน้ำมะนาวจะทำให้แบบรสชาติของมะม่วงสูญหายไปหรอก็กลัวว่ามะม่วงจะดำอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าสำหรับเรานะสะอาดเรียบร้อยโอเคนี่นะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นโตหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะมะนาวของเราที่เหลืออยู่เมื่อกี้เราก็บีบใช่ครับแล้วเราก็คนอันนี้จะป้องกันมะม่วงของเราดำจากนั้นขั้นตอนง่ายๆอีกหนึ่งขั้นตอนเรามีบิสกิตบุบนะคะเนยละลายเอาบิสกิตบุบใส่ลงไปก็ใส่เนยขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะแค่คนผสมให้เขาพอเหมือนเนื้อทรายเปียกแบบนี้จากนั้นเราก็กรุส่วนผสมของเราลงไปในแก้วที่เราจะเสิร์ฟกันหน้าที่นี้ทำให้หน่อยแม่คุณนานาให้ช่วยนิดหน่อยเองนะครับมองค้อนซะแรงเชียวครีมชีสนะคะของเราอุณหภูมิห้องใส่ลงไปนี่เนยสดชนิดเค็มนะคะอันนี้เป็นมะนาวนะคะเราจะเลือกใช้น้ำมะนาวแน่นอนน้ำมะนาวมีรสเปรี้ยวแต่ตัวที่ทำให้แมงโก้ชีสไฟของเรายังมีกลิ่นหอมๆคือผิวมะนาวแค่เอาส่วนที่เป็นสีเขียวใช้เฉพาะสีเขียวนะคะสีขาวไม่ใช่สีขาวมันขมสังเกตว่าเวลาขูดนะคะเราก็จะหมุนเข้าไปเรื่อยๆคุณเควินเราขอมะนาวน้ำมะนาวของคุณเท็ดดี้ที่เหลือจะเห็นว่าเนื้อเขาเนียนแบบนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยนะคะการทำพวกชีสพายจะง่ายมากๆถ้าคุณมีนี่ค่ะครีมเค็มข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะใส่นมข้นจืดวันนี้เป็นนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนเช่นกันใส่ลงไปนี้หนึ่งจากนั้นเมื่อกี้เจลาตินที่เราละลายแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปตัวเจลาตินเนี่ยทำให้ตัวครีมชีสของเราเนี่ยทรงยังสวยอยู่ใส่ลงไปนิดนึงวันนี้จบเป็นมะม่วงเราก็เลยใช้นี่ค่ะมะม่วงฟุตเบทพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในครีมชีสของเราด้วยตัวครีมชีสของเราก็จะมีกลิ่นมะม่วงหอมสีเขาจะนวลๆแบบโหแม่สีสันของครีมชีสนี่มันช่างละมุนละมุนครับเนี่ยผมชอบมากเราใส่วิปปิ้งครีมตีฟูลงไปในเนื้อของเราด้วยคนส่วนผสมแบบนี้เขาเรียกโฟส่วนผสมคือเนื้อของตัวชีสพายของเราก็จะเบาจากนั้นนะคะด้วยความที่วันนี้โจทย์ของเราเป็นมะม่วงเราก็เลยใส่มะม่วงสุกลงไปด้วยมะม่วงแล้วเราก็คนส่วนผสมเขามีคำถามนิดนึงครับค่ะ
ถ้าเราทำเก็บไว้อย่างเงี้ยน้ำในมะม่วงเนี่ยมันจะออกมาแบบแยกชั้นกับตัวครีมชีสไหมตัวเนี้ยจะอร่อยจริงๆก็คือทำวันนี้กินพรุ่งนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีปาร์ตี้อีก3วันแล้วคุณยุ่งมากๆอันนั้นก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าแบบเกิน5วันตัวบิสกิตข้างล่างเนี่ยมันก็จะนิ่มมันก็จะไม่อร่อยแล้วแค่นั้นแหละค่ะโอเคนะเราได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเราแค่ตักส่วนผสมของเราลงไปในถ้วยเนี่ยคุณนะคะทำแค่นี้หน้าขนมของคุณก็จะเรียบเป็นระนาบเดียวกันได้จากนั้นเอาตัวชีสพายของเราเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานโอเคครับแล้วเราก็มาดูคุณนานาบรรเลงการตกแต่งจานเสิร์ฟกันดีกว่าครับแล้วก็มีข้าวแตนคือทำไมต้องเป็นข้าวแตนนะครับเราแค่รู้สึกว่าเราเวลาคิดถึงแบบมะม่วงแล้วคนไทยจะคิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยจากการที่คุณกินข้าวเหนียวมะม่วงธรรมดาคุณสามารถเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวมะม่วงกรอบใช่นี่คือบั้งมะม่วงใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วอันนี้เป็นวิธีที่แม่เราสอนให้เรากินมะม่วงตั้งแต่ตอนแบบเราเด็กๆ เขาบอกว่าคนสิงคโปร์อ่ะกินมะม่วงแบบนี้ทั้งนั้นแหละแล้วก็แค่ปรินเขาขึ้นมาแมงโก้ชีสพายเรียบร้อยแล้วค่ะแมงโก้ชีสพายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมะม่วงน้ำดอกไม้อันมีเนื้อหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ที่มีครีมชีสที่แสนอร่อยทานคู่กับข้าวแตนแล้วได้อรรถรสที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูไอศกรีมกะทิถั่วทองคลุกงาขาวเทถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงตักถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะสำหรับนึ่งนานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วปิดไฟใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองนึ่งสุกลงในภาชนะตามด้วยงาขาวตราข้าวทองคั่วสุกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและมะพร้าวขูดขาวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะเสิร์ฟวางไอศกรีมกะทิด้านบนโรยมะพร้าวขูดขาวตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูไอศกรีมกะทิถั่วทองคลุกงาขาวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีชิฟฟ่อนคัสตาร์ดส้มมาฝากค่ะวิธีทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเติมน้ำคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเทคาราเมลที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้กรอกให้ทั่วพักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำคัสตาร์ดส้มใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินคนผสมเข้าด้วยกันเติมน้ำไข่ไก่น้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มและสีผสมอาหารสีส้มคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองผ่านกระชอนเทส่วนผสมคัสตาร์ดส้มลงในพิมพ์ที่มีคาราเมลรองไว้วิธีทำเค้กชิฟฟ่อนใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะตามด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมเริ่มขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมตั้งยอดตักไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งคนตะล่อมอย่างเบามือจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่มีคัสตาร์ดส้มรองไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีแล้วนำออกจากเตาจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟ